Notre-Dame brûle. เราเห็นมันตั้งแต่มันเริ่มจุดแบบขึ้นมานิดนึงจนมันค่อยๆลามไปจนทั่วคือมันบีบจิตบีบใจมากจริงๆในหนังมันจะมีภารกิจย่อยให้เราติดตามได้เยอะมากเลยมันจะเป็นอีกเรื่องราวอีกส่วนหนึ่งที่แบบคนทั่วไปอาจจะไม่ได้รู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเกี่ยวกับการนำศิลปะล้ำค่าออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่แบบน่าตื่นเต้นแต่มันลุ้นด้วยตรงที่ว่าเออเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงอะค่ะAnd you can see that some of the firemen are ready to risk their life to try to save what is left of Notre Dame, and you feel a lot of courage from all of them. ทำโปรดักชั่นมาได้ดีมากรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบเสาหินหรือว่าเป็นแบบรูปปั้นกากอยทุกอย่างเขาทำออกมาได้เป๊ะมากเลยค่ะก็คือไม่ว่าคุณจะเคยไปฝรั่งเศสหรือไม่เคยไปฝรั่งเศสหรืออยากไปฝรั่งเศสหรือเรียนสถาปัตยกรรมหรือเรียนประติมากรรมหรือเรียนจิตรกรรมหรือไม่เรียนอะไรเลยค่ะก็มาดูได้I come from Paris, I'm French myself, and so I could see like all those scenes of Paris that I like so much, and it's a way to travel to France without having to take the plane, so if you want to know more Paris, then come and watch this incredible movie.